นอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะสั่งยกฟ้องธนาธรฟ้องเจ็ดกกต.ผิดมาตรา157เร่งรัดคดีหุ้นสื่อวีลักษณ์ไม่เป็นธรรมค่ะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะสั่งยกฟ้องกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้องนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กับพวกรวม7คนในความผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2560มาตรา69และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีเร่งรัดคดีหุ้นสื่อวีลักษณ์ไม่เป็นธรรมค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะได้มีการมอบหมายให้ทีมทนายความดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีกกต.ดำเนินการคดีหุ้นสื่อไม่เป็นธรรมฟ้องร้องนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.และกกต.รวม7คนค่ะในข้อหาประพฤติมิชอบอ้างเหตุใช้กระบวนการไต่สวนไม่ชอบก่อนส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเหตุสงสัยนะคะว่ามีการเร่งรัดคดีทำให้เกิดความเสียหายการถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่และเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อนายธนาธรค่ะร้อยเอกธรรมนัสนะคะมีการขอบคุณสื่อที่ได้มีการตั้งฉายาให้บอกไม่ตื่นเต้นเพราะอยู่กับปัจจุบันลั่นจะทำให้ดีที่สุดและต้องรู้ว่าทำเพื่อใครค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกล่าวถึงฉายาเถามนัสที่สื่อมวลชนตั้งให้ค่ะว่าขอบคุณนะคะที่ตั้งฉายาให้แต่ตนรู้สึกเฉยๆและไม่ได้ตื่นเต้นหรือรู้สึกอย่างไรค่ะเนื่องจากตนอยู่กับปัจจุบันและอนาคตและจะทำให้ดีที่สุดในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเรื่องของฉายาก็เป็นเรื่องของฉายาค่ะแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือต้องรู้ตนเองว่าจะต้องทำอะไรและเพื่อใครเมื่อตั้งมาแล้วจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ใช่ประเด็นนะครับซึ่งตนเข้าใจในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนพร้อมกับตอบโต้กระแสโซเชียลว่าขอให้ดูว่าคนเทาๆจะทำอะไรให้กับประชาชนบ้างไม่ใช่ประวัติเงียบแล้วไม่ทำอะไรเลยค่ะส่วนกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะคะหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลตั้งฉายาให้ตนว่าผู้คิดค้นสกุลเงินใหม่กล้วยนะคะส่วนตัวมองว่าเป็นธรรมชาติของนายมงคลกิจอยู่แล้วและไม่ต้องปรามอะไรค่ะเพราะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวปิดท้ายกันที่ความคืบหน้าของคดีราดน้ำมันจุดไฟเผาป้ามาลัยนะคะตำรวจสงขลาค่ะสามารถรวบผู้ต้องหาอีก2รายซึ่งเป็นสามีภรรยาเจ้าของยาไอซ์ขณะยังหลบหนีอีก1รายค่ะความคืบหน้าคดีแก๊งยาบ้าบ้านโคกเมาตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลารุมซ้อมและจุดไฟเผานางมาลัยชุมประมาณหรือป้ามาลัยอย่างโหดเหี้ยมเพราะไม่พอใจที่แอบนำยาไอซ์ที่ซุกซ่อนไว้บนขนำไปละลายน้ำทิ้งโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคม2562ที่ผ่านมานั้นล่าสุดค่ะตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางกล่ำสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก2คนคือนายสอนและจิตสวัสดิ์หรือว่าแหละนะคะอายุ41ปีและนางจันทิราบินเสหะนะคะหรือว่าแอดอายุ36ปีซึ่งเป็น2สามีภรรยาเจ้าของยาไอซ์โดยเจ้าหน้าที่จับกุมนางจันทิราได้ก่อนค่ะขณะย้อนกลับมาในพื้นที่เกิดเหตุและกำลังนั่งเล่นยาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งจากนั้นจึงสอบสวนขยายผลและตามไปจับนายสอและได้อีกคนซึ่งกบดานอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและขณะนี้ทั้ง2คนนะคะถูกนำตัวไปควบคุมไว้ที่ห้องขังของสภ.บางกล่ำเพื่อรอพนักงานสอบสวนสอบปากคำและแจ้งข้อหาให้ทราบสำหรับคดีนี้ค่ะมีผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุทั้งหมด5คนด้วยกันซึ่งสามารถจับกุมได้แล้ว4คนยังเหลือผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีก1คนก็คือนายยงยุทธชุมประมาณอายุ26ปีหรือว่าเป้ที่เป็นคนราดน้ำมันและจุดไฟเผาป้ามาลัยค่ะซึ่งตำรวจกำลังเร่งหาเบาะแสติดตามจับกุมต่อเนื่องส่วนอาการของป้ามาลัยขณะนี้นะคะปลอดภัยแล้วค่ะแต่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อรอให้แผลหายดีค่ะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือทั้งที่อยู่อาศัยและสภาพชีวิตให้ดีขึ้นหลังจากนี้ค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN